ิดมาได้ยังไงทำไมแม่กับพ่อเนี่ยไม่เอาดินยัดปากให้ตายไปเลยเด็กเหลือขอจริงๆพ่อแม่เป็นใครเนี่ยอ๋อฉันว่าพ่อแม่แกก็คงเป็นคนเหลือขอไม่ต่างจากแกหรอกมันคงเป็นคนจรจัดใช่ไหมล่ะแกฉันจะได้งานทำแล้วฉันจะได้มีเงินใช้สักทีพ่อแม่จะได้เลิกบ่นก็ดีแล้วไงส่วนฉันนะฉันก็ไม่ได้อยากจะอวดหรอกฉันทำงานอยู่ที่โรงงานซ่อมจักรยานมือสองอะนี่แล้วแกรู้ไหมไอ้เจ้าของโรงงานนี่นะไม่รู้ว่ามันโง่หรือว่ามันฉลาดอะมันชอบไปรับซื้อจักรยานที่มันแบบเก่าๆจากพวกเด็กจรจัดอะฉันว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเหมือนพวกเศษเหล็กเลยก็ได้มันก็เอาจักรยานพวกนี้นะเอาไปซ่อมแล้วมันก็เอาไปขายต่อกำไรนี่คือแบบน้อยนิดมากอะเอาแกแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยเฮียเจ้าของโรงงานแกเขาเอาเงินที่ไหนจ่ายเงินพนักงานอะฉันเนี่ยสารแน่อยู่แล้วฉันก็ไปสอดมาจ้ะฉันก็รู้ว่าไอ้เจ้าของโรงงานเนี่ยมันก็มีกิจการหลายอย่างแหละมันก็คงแบบเกื้อหนุนการอุ้มชูกิจการนี้อยู่อย่างนี้แหละนี่แล้วแกรู้ป่ะฉันไปสอดมาอีกเรื่องนึงฉันได้ข่าวมาว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาจะเลือกผู้จัดการคนหนึ่งมาดูแลโรงงานนี้แล้วฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้จัดการโรงงานนี้จ้ะแล้วถ้าฉันได้เป็นผู้จัดการโรงงานนี้นะฉันก็จะไม่ใช้วิธีโง่ๆเหมือนไอ้เจ้าของโรงงานคนนี้หรอกฉันก็จะไปรับซื้อจักรยานเก่าๆแล้วฉันก็จะเอามาซ่อมพอซ่อมเหมือนใหม่แล้วฉันก็จะไปขายแล้วก็โก่งราคาขึ้นไปหลายเท่าตัวแกคิดดูดิว่าส่วนต่างกำไรอ่ะมันจะเท่าไหร่ฉันก็จะเอากำไรนี้แหละเข้ากระเป๋าตัวเองจ้าเออนี่แกพูดถึงฉันก็เมามอยเยอะละเดี๋ยวฉันต้องเข้าโรงงานก่อนแค่นี้ก่อนนะไม่ต้องมาขอโทษเลยฉันไม่รับคำขอโทษจากเด็กอย่างแกแล้วนี่แกเป็นใครอ๋อคงจะเอาจักรยานคันเก่าๆเนี่ยมาขายใช่ไหมล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยเป็นว่าที่ผู้จัดการของโรงงานนี้เพราะฉะนั้นฉันมีอำนาจในการตัดสินใจว่าฉันจะรับซื้อจักรยานของใครหรือไม่รับซื้อของใครส่วนจักรยานคันนี้ของแกเนี่ยฉันว่านะฉันไม่รับซื้อหรอกแกก็ควรเอาจักรยานของแกออกไปได้แหละผมขอโทษครับบอกว่าไม่ต้องขอโทษไงฉันไม่รับคำขอโทษแล้วฉันอยากจะรู้นะว่าแกจะเอาจักรยานคันเก่าๆเนี่ยเอามาขายแล้วเงินไปทำอะไรอ๋อผมไม่ต้องมาปฏิเสธฉันรู้นะว่าถ้าแกขายได้เงินเนี่ยฉันว่าแกก็คงเอาเงินไปซื้อลูกแก้วแล้วก็เอามาดีดเล่นกับเพื่อนใช่ไหมหรือไม่ก็เอาเงินไปซื้อขนมแล้วก็เอาไปแบ่งเพื่อนๆโอ้โหทำมาเป็นหน้าใหญ่หรือว่าสภาพแบบนี้ติดเกมแน่ๆเลยวันๆนึงนั่งอยู่แต่ร้านเกมใช่ไหมไม่มีคุณภาพเลยโตขึ้นมาจะเป็นคนยังไงเนี่ยฮะเกิดมาได้ยังไงทำไมแม่กับพ่อเนี่ยไม่เอาดินยัดปากให้ตายไปเลยเด็กเหลือขอจริงๆพ่อแม่เป็นใครเนี่ยพ่อแม่อ๋อฉันว่าพ่อแม่แกก็คงเป็นคนเหลือขอไม่ต่างจากแกหรอกก็คงเป็นคนจรจัดใช่ไหมล่ะไม่มีคุณภาพทั้งครอบครัวฉันบอกเลยเอาจักรยานเนี่ยแล้วออกจากโรงงานนี้ไปเลยนี่แล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องเข้ามาในโรงงานนี้แล้วก็เอาไอ้จักรยานคันเก่าๆของแกเนี่ยออกไปจากโรงงานด้วยเข้าใจป่ะลบนักงานคนนี้ไม่ผ่านเลยบ่นอะไรจ๊ะหนูสวัสดีครับจ้ะหูน่ากินจังเลยนะครับหิวเหรอครับอ่ะเอาไปสิโอ้พี่ใจดีจังเลยนะครับให้ผมเหรอครับอืมเอาไปสิทำไมพี่แกล้งผมแบบเนี้ยครับทำไมฉันจะแกล้งไม่ได้เพราะฉันเกลียดเด็กเนี่ยพี่เกลียดเด็กเหรอใช่ฉันเกลียดเด็กแกรู้ไหมไอ้เด็กพวกที่เอาจักรยานมือสองมาขายที่นี่นะถ้าพนักงานคนอื่นไม่เห็นฉันก็แกล้งมันหมดทุกคนนั่นแหละแล้วพี่แกล้งเด็กทำไมอะครับก็เพราะฉันไม่อยากให้เด็กอย่างพวกแกเอาจักรยานมาขายที่นี่ยังไงล่ะทำไมอะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันจะบอกให้ก็ได้เพราะฉันเกลียดบริษัทนี้ไงล่ะบริษัทมันใหญ่โตมันมีรายได้เยอะฉันเกลียดจริง
บริษัทนี้ก็ให้เงินเดือนฉันดีอยู่หรอกนะแต่มันไม่พอใช้เพราะเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะขนาดไหนฉันเนี่ยต้องเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าไหนจะเอาไปเที่ยวกลางคืนไปปาร์ตี้เข้าสังคมกับเพื่อนแล้วนี่ปลายปีนี้ฉันมีแผนจะพากิ๊กฉันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะแต่เงินมันไม่พอไงฉันอยากได้เยอะกว่านี้แกเข้าใจไหมฉันเลยหมั่นไส้ฟังดูบริษัทเขาก็ให้ผลตอบแทนดีอยู่นะครับจะหมั่นไส้เขาทำไมหมั่นไส้สิเพราะอีเจ้าของบริษัทเนี่ยมันมีชีวิตที่ดีกว่าฉันมันมีเงินเป็นร้อยล้านในบัญชีธนาคารแล้วเมียมันนะวันใช้เงินตั้งเยอะไปบริจาควัดนั้นทีวัดนี้ทีหมั่นไส้เฮ้ยคุยกับแกเนี่ยเสียเวลาลบไปเป็นไงมากไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับอร่อยครับถ้าอร่อยเนี่ยก็กินเยอะๆนะครับครับว่าแต่พี่ไม่กินหรอครับอ๋อเมื่อเช้าพี่กินรองท้องแล้วแหละแต่เรายังเด็กอยู่เราต้องกินเยอะๆนะแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองหิวรู้ไหมครับพี่นี่ใจดีจังเลยนะครับไม่เหมือนพี่คนอื่นไปเจอใครรังแกมาหรอก็เอางี้ฟังพี่นะแล้วก็จำไว้คนเราบนโลกเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีใครที่เป็นคนดีเนี่ยเราก็ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามนะส่วนใครที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยเราก็อยู่ห่างๆเขาไว้แล้วก็อย่าไปทำตามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยที่เรามีความสุขแต่ต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเราเองด้วยเข้าใจไหมครับครับพี่เป็นคนดีผมจะเอาพี่เป็นแบบอย่างงั้นก็กินเยอะๆนะพี่ไปทำงานก่อนนะครับครับแบบนี้สิผ่านขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาประชุมในวันนี้บริษัทของเราเป็นบริษัทนำจักรยานเก่ามาผลิตใหม่เพื่อนำไปขายแต่ไม่ได้หวังผลกำไรมากแต่จะนำเงินที่เป็นส่วนต่างของกำไรเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกไม่นานเนี่ยผมจะต้องเลือกมา1คนนะครับที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดการของบริษัทนี้และผมก็คิดว่าพวกคุณทั้ง3คนเนี่ยมีคุณสมบัติพร้อมที่จะมารับตำแหน่งแต่เสียดายนะครับที่ตำแหน่งเนี้ยรับได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะเรียกทั้ง3คนเนี่ยมาสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวครับงั้นเข้าคำถามแรกเลยนะครับอย่างที่รู้กันว่าการทำงานองค์กรเนี่ยรับซื้อจักรยานส่วนใหญ่คนที่จะมาขายจักรยานเราเนี่ยมักจะเป็นเด็กๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานทางด้านเนี่ยจะต้องเข้าใจเด็กๆว่าเขาต้องการอะไรผมก็เลยอยากจะรู้ว่าพวกคุณคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติเพียงพอหรือคุณสมบัติอะไรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กได้เริ่มจากคุณฮันนี่เลยครับสำหรับฮันนี่นะคะฮันนี่ก็เป็นคนที่รักเด็กอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาสเพราะว่าเด็กที่ด้อยโอกาสบางคนเขามีจักรยานเราก็เข้าใจเขานำจักรยานเขาเอามาซ่อมแล้วก็เอาไปทำมาเป็นคันใหม่แล้วเราก็เอาคันใหม่ไปขายแล้วก็เอาเงินนั้นมาช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสอีกทีนึงซึ่งมันเป็นนโยบายของทางโรงงานคุณชวินอยู่แล้วฮันนี่มีความเข้าใจตรงนี้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะดีนะครับเป็นคำตอบที่น่าสนใจนะครับแล้วคุณลิต้าล่ะครับสำหรับลิต้านะคะลิต้าเป็นคนที่เห็นใจเด็กมากเป็นพิเศษเลยค่ะลิต้ามาทำงานที่นี่ถึงจะไม่นานแต่การที่เห็นเด็กๆเอาจักรยานมาขายเนี่ยลิต้ารู้สึกสงสารเขามากเลยค่ะบางคนนะคะเข้ามาด้วยความหิวโหยลิต้าเห็นแล้วรู้สึกสงสารมากต้องรีบออกไปซื้อข้าวมาให้เขาเลยค่ะซื้อข้าวให้เด็กกินเลยเหรอครับใช่ค่ะดีนะครับคุณท็อปล่ะครับทำงานกับเด็กคุณท็อปมีคุณสมบัติอะไรครับผมคิดว่าผมเนี่ยเข้าใจเด็กๆมากเลยล่ะครับเริ่มต้นจากครอบครัวของผมเองเนี่ยมีเด็กๆเยอะหลานๆของผมเองแหละครับเวลาที่จักรยานของเขาพังแล้วเขาได้จักรยานคันใหม่ที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะครับผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็มีความสุขตามครับเป็นคำตอบที่ดีนะครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่รับได้แค่คนเดียว
พราะฉะนั้นคำถามที่2ก็คือถ้าเราไม่ได้รับตำแหน่งนี้เราจะรู้สึกยังไงครับเอาเป็นคุณลิต้าก่อนแล้วกันครับไม่ได้นะคะลิต้าคิดว่าตำแหน่งนี้ต้องเป็นของลิต้าค่ะเพราะลิต้าเนี่ยมีความเข้าใจและสงสารเด็กเป็นที่สุดค่ะและที่สำคัญนะคะลิต้ารักองค์กรนี้มากค่ะและซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่นี่มากคุณฮันนี่ครับสำหรับฮันนี่นะคะถ้าไม่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยฮันนี่ไม่ได้คิดเผื่อเลยค่ะว่าจะต้องรู้สึกยังไงเพราะว่าฮันนี่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่ายังไงตำแหน่งผู้จัดการก็ต้องเป็นของฮันนี่ค่ะเพราะว่าด้วยประสบการณ์การทำงานแล้วเนี่ยฮันนี่มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วคุณท็อปล่ะครับถ้าผมไม่ได้งานในตำแหน่งนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าใครจะได้งานในตำแหน่งนี้ผมก็ดีใจด้วยแต่ถ้าผมได้งานในตำแหน่งนี้เนี่ยผมก็จะตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถเลยครับงั้นผมเลือกเลยแล้วกันนะครับว่าใครที่จะได้รับตำแหน่งนี้คนที่จะได้รับตำแหน่งนี้นั่นก็คือคุณท็อปครับฮะไม่ได้นะคะเดี๋ยวนะคะทำไมต้องเป็นคุณท็อปนะคะทำไมไม่เป็นฮันนี่นะคะเป็นลิต้าสิคะผู้จัดการเอ่ยชื่อผิดหรือเปล่าคะต้องเป็นฮันนี่สิคะเพราะว่าลิต้ามีความรักหยุดเลยทั้งคู่ครับผมเลือกแล้วครับว่าเป็นคุณท็อปและที่ผมเลือกว่าเป็นคุณท็อปเนี่ยไม่ใช่ผมตัดสินใจคนเดียวนะครับแต่มีเด็กคนนึงช่วยผมตัดสินใจครับเด็กคนไหนคะคนนี้ครับเอ้าแกนี่เอ้าคุณชวินคะนี่มันเด็กเหลือขอนะคะเมื่อเช้าฉันเจอมันอยู่หน้าบริษัทอะค่ะฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกถ้าเกิดว่าเห็นหน้าอีกจะให้หมาวัดไล่กัดเลยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอเด็กเลอขอไอพ่อแม่ไม่สั่งสอนไปหรือว่าจะมาขอข้าวที่นี่แกกล้าเข้ามาขอข้าวถึงในบริษัทเลยเหรอคุณชวินคะไล่มันออกไปเลยค่ะไอเด็กคนนี้เมื่อเช้ามันยังมาขอข้าวลิต้าอยู่เลยค่ะมันน่าจะเป็นพวกเด็กมิจฉาชีพค่ะเขาไม่ใช่มิจฉาชีพหรอกครับจริงๆแล้วเด็กคนนี้คือลูกชายของผมครับฮะลูกชายใช่ครับคีโนเป็นลูกชายของผมและคีโนเป็นคนตัดสินใจว่าใครจะมารับตำแหน่งผู้จัดการบริษัทคีโนบอกเขาไปสิครับว่าทำไมคีโนถึงเลือกท็อปก็เพราะว่าพี่เขาเป็นคนดีพี่เขาสอนผมว่าถ้าคนไม่ดีก็ให้อยู่ห่างไว้ถ้าคนดีก็เอาเป็นแบบอย่างครับพี่คนนี้เขาขึ้นไปเหยียบจักรยานผมและพี่คนนี้เขาก็ผลักผมจนหน้าขมำเลยครับน้องคีโนคะแหมเมื่อเช้าเนี่ยที่พี่เหยียบจักรยานของน้องคีโนเพราะว่าพี่เห็นว่าจักรยานของน้องเนี่ยมันเมื่อยค่ะพี่ก็เลยขึ้นไปเหยียบหนวด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 แบบนี้ให้ตอนนี้สงสัยจักรยานแบบผ่อนคลายไปแล้วแล้วค่ะส่วนของพี่นะคะจริงๆที่พี่ไม่ให้เข้าหนูเมื่อเช้าก็เพราะดูสิคะถึงจะเป็นเด็กก็ต้องรักษาหุ่นนะคะลูกแล้วที่บอกว่าพี่ผักจริงๆพี่ไม่ได้ผลักนะคะพี่แค่จะพาหนูออกกำลังกายค่ะแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไงคะแล้วตอนที่หนูล้มพี่ก็นึกว่าหนูจะแบบพยายามแบบคืนนะคะจริงๆค่ะโกหกพวกคุณสองคนเนี่ยปิ้นปล้อนพลิกลิ้นต่อหน้าเด็กเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับเด็กๆนะแบบเนี้ยผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกคุณท็อปเป็นผู้จัดการที่นี่ส่วนคุณสองคนผมจะไล่ออกฮะไม่ต้องโวยวายคุณท็อปครับเดี๋ยวเราไปเซ็นเอกสารกันนะครับไปลูกไปส่วนคุณสองคนรีบออกจากบริษัทผมไปเลยนะอย่าให้ผมต้องเรียกตำรวจ